يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีครับที่ได้มาปิดท้ายของการพูดคุยในกิจกรรมวันนี้ด้วยกับความเห็นใจพี่น้องนะโดยเฉพาะมุสลิมะถ้าจะถามว่าง่วงนอนไหมเนี่ยไม่ถามแล้วเพราะมันจะมืดแล้วนะไม่ง่วงแล้วเพราะเดี๋ยวก็ได้กลับไปนอนยาวแต่ว่าที่บอกว่าไม่ง่วงแล้วนี่เพราะว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอเนี่ยสั้นๆครับไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงด้วยกับเนื้อหาที่ไม่อยากให้ใครหลับเพราะว่าบางซีรีส์บอกว่าให้ผมมานะสิฮะในการปิดท้ายในการของการดาวางานดาวาเนี่ยโดยเฉพาะกับคนต่างศาสนาผมอยากให้มุสลิมเดิมครับแล้วก็วันนี้ที่มองดูเนี่ยลูกหลานบางอาลีทั้งนั้นเลยครับทีมงานสันติชนทำดูเลยละไม่แน่ใจว่ามีคนที่ยังไม่ใช่มุสลิมอยู่ในนี้อยู่ไหมครับครับผมยินดีครับยินดีที่ได้มาร่วมกันครับเผื่อว่าวันข้างหน้าจะอาจจะเดินอยู่ในเส้นทางเดียวกันครับผมอยากจะเริ่มด้วยกับคำพูดคำหนึ่งของนักปราชญ์ด้วยกับคำพูดที่มันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของคนบนโลกใบนี้ผมใช้คำว่าคนบนโลกใบนี้เลยนะไม่ใช่เฉพาะมุสลิมแต่คนบนโลกใบนี้ครับในสภาพสังคมบนโลกใบนี้พี่น้องครับกับคำพูดที่บอกว่าจะมีความชั่วอันใดที่เลวร้ายไปกว่าชารีอะห์และฮุกมขอร้องชารีอะห์ก็คือกฎหมายขอร้องฮุกมขอร้องคือบทบัญญัติขอร้องจะมีความชั่วอันใดที่กฎหมายขอร้องหรือแล้วก็ฮุกมขอร้องเนี่ยมันหายไปจากหน้าแผ่นดินนี้มันไม่มีความชั่วอันใดแล้วที่มันจะเกินไปกว่ากฎหมายขอร้องแล้วก็บทบัญญัติขอร้องมันหายไปจากหน้าแผ่นดินนี้พี่น้องเห็นสภาพสังคมบนโลกใบนี้ไหมว่ามันฟอนเฟะขนาดไหนปลาใหญ่กินปลาเล็กมันก็ทุเรศพออยู่แล้วสังคมบนโลกใบนี้ประเทศมหาอำนาจที่เรียกว่าตัวเองเป็นตำรวจโลกเนี่ยมันอยู่ในสภาพของคนที่เป็นอันธพาลโลกไหมแผ่นดินรัฐอิสลามในหลายๆประเทศเนี่ยถูกเอาระเบิดไปถล่มชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่ผู้หญิงต้องตายไปในสภาพที่เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เขาต้องตายแผ่นดินพังพินาศทำลายแม้กระทั่งมัสยิดก่อนแล้วเป็นสมบัติที่มีคุณค่ามันมันเป็นเรื่องยากที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ให้เท่าเทียมได้นี่คือสภาพสังคมโลกที่เรามองเห็นและพี่น้องเห็นไหมบนโลกใบนี้พี่น้องเห็นไหมว่าบนโลกใบนี้ลูกข่มขืนแม่พ่อข่มขืนลูกมันไม่มีอะไรที่เลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้วพี่น้องครับลูกบางอาจที่จะข่มขืนแม่ของตัวเองพ่อบางอาจที่จะข่มขืนลูกของตัวเองนี่คือสภาพฟอนเซบนสังคมที่เพราะว่ากฎหมายขอร้องบทบัญญัติขอร้องเนี่ยมันหายไปจากหน้าแผ่นดินนี้และท่านพูดต่ออีกคำหนึ่งครับบอกว่าและจะมีความดีอันใดที่ล้ำเลิศไปกว่าการทำงานเพื่อเชิดชูอิสลามและการพิทักษ์กฎหมายของพระองค์ให้กับมนุษย์ไม่มีความดีอะไรแล้วที่มันจะล้ำเลิศไปกว่าการทำงานเพื่อเชิดชูอิสลามนี่ครับคือโปรแกรมที่พูดคุยกันในวันนี้นี่คือการทำงานเพื่อเชิดชูอิสลามและการพิทักษ์กฎหมายขออัลเลาะห์ให้อยู่กับมนุษย์เมื่อกฎหมายขออัลเลาะห์เมื่อฮุกมขออัลเลาะห์กลับมาสู่วิถีชีวิตของคนที่เป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ทุกอย่างมันก็สงบทุกอย่างมันก็สันติแต่ที่มันขาดหายไปก็ทำให้โลกมนุษย์เป็นแบบที่เป็นอยู่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเริ่มกับพี่น้องว่าการประกาศสัจธรรมอันอิสลามบนหน้าแผ่นดินนี้เป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้และพี่น้องที่อยู่ตรงไหนก็สุดแล้วแต่ที่เป็นผู้ศรัทธาต้องทำหน้าที่ในการประกาศสัจธรรมอันอิสลามบนหน้าแผ่นดินนี้เพื่อที่จะให้ฮุกมขออัลเลาะห์กฎหมายขออัลเลาะห์ได้คงอยู่กับมนุษย์นี่คือหน้าที่ของเราทุกคนณที่นี่และหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนต้องทำหน้าที่ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องได้เห็น
วันนี้แขกรับเชิญรายการผมนี่นั่งอยู่ข้างหน้าตาดวงมาอิสลามตั้งใจที่จะรับอิสลามกับบังโตพยายามติดต่อบังโตอยากจะรับอิสลามกับบังโตแต่บังโตไม่ว่างไม่สะดวกจนกระทั่งคนที่เข้ารับอิสลามจากบังโตเนี่ยเป็นคนที่พาเข้าอิสลามเป็นคนที่พาเข้ากล่าวชาดะเขาบอกว่ารอไม่ไหวแล้วเขาไม่รอแล้วบังโตไม่ว่างจะมีเขาไม่รอแล้วขอรับกับคนที่เคยเข้ารับอิสลามกับบังโตนั่นแหละนั่นคือทอดต่อทอดคนต่อคนแล้วมันจะเป็นยุคต่อยุคที่เราจะต้องทำหน้าที่เช่นนี้ไม่ใช่ต้องรอจากบังโตคนเดียวไม่ใช่ต้องรอจากอาจารย์บังโตอยู่คนเดียวเราทุกคนต้องทำหน้าที่พี่น้องผมยกตัวอย่างมีอยู่สามสี่ประการที่ผมจะให้เห็นทั้งคนที่ไกลตัวเราและคนที่ใกล้ชิดกับตัวเราคนแรกเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำญี่ปุ่นเป็นนักมวยปล้ำของอียิปต์เขาเป็นนักมวยปล้ำที่ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่มีใครทำข่าวเขาเลยวันที่เขาจะลงแข่งชิงเหรียญทองโอลิมปิกชื่อมูฮัมหมัดอาลีรอสวานปรากฏว่าพอถึงรอบที่เขาจะชิงชนะเลิศสื่อมวลชนเพิ่งจะมาทำข่าวเขาเพราะเขาขึ้นชิงเหรียญทองกับนักมวยปล้ำญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังกลายเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงที่สื่อมวลชนต้องมาทำข่าวเพราะเขาเป็นคู่ชิงของนักมวยปล้ำญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วปรากฏว่าก่อนที่เขาจะขึ้นชกเนี่ยเขารู้ถึงจุดอ่อนของนักมวยญี่ปุ่นคนนี้ว่ามีจุดอ่อนที่ขาซ้ายไม่แข็งแรงปรากฏว่าคนเชียร์เขาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยโค่นนักมวยญี่ปุ่นให้ล้มลงให้ได้เพื่อที่เขาจะได้รับรางวัลเหรียญทองแต่พอขึ้นเวทีเชียร์ไม่ขึ้นเขาไม่ทำจนกระทั่งเขาแพ้ลงมาผู้สื่อข่าวเข้าไปสัมภาษณ์ถามเขาต่อหน้าสื่อมวลชนเยอะแยะมากมายถามว่าคุณรู้จุดอ่อนของคู่ต่อสู้ไหมเขาบอกเขารู้สื่อมวลชนถามว่าแล้วทำไมคุณไม่โจมตีจุดอ่อนของนักมวยญี่ปุ่นคนนี้เพื่อคุณจะได้เป็นคนที่ชนะแล้วก็ได้รางวัลเหรียญทองพี่น้องฟังคำตอบเขาบอกว่าศาสนาของผมศาสนาของผมคืออิสลามไม่ได้สอนให้ผมทำแบบนี้ศาสนาของผมคืออิสลามไม่ได้สอนให้ผมทำแบบนี้ถ้าผมโจมตีจุดอ่อนของคู่ต่อสู้เขาอาจจะบาดเจ็บถึงกับพิการได้พี่น้องได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ตรงที่ว่าคนรับรู้เรื่องราวของเขาไปทั่วโลกโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเข้ารับอิสลามด้วยกับคำตอบนี้เขาตอบคำถามด้วยกับความเป็นอิสลามถึงแม้ว่าอาชีพของเขาเนี่ยมันอาจจะขาดต่ออิสลามไม่ต้องพูดประเด็นนี้เพราะถึงวันนี้เขาอาจจะเลิกเป็นนักเวทมั่นไปแล้วก็ได้แต่คำตอบของเขาเนี่ยทำให้คนญี่ปุ่นเป็นพันเป็นหมื่นคนทำให้คนทั่วโลกที่ชมข่าวนี้เข้ารับอิสลามด้วยกับคำตอบนี้เรื่องนี้กำลังบอกอะไรกับเราครับเรื่องนี้กำลังบอกกับเราว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณสามารถที่จะดาวะอิสลามียะห์ได้คุณสามารถที่จะประกาศอิสลามต่อหน้าผู้คนได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่จำเป็นต้องรอทศครูเราก็ทำหน้าที่ได้ขอให้คำตอบที่เราบอกกับประชาชนโลกสังคมโลกว่ามันคืออิสลามกันแล้วกันปรากฏว่าพี่น้องเขาพลาดรางวัลเหรียญทองแต่สิ่งที่เขาได้ครับรางวัลเกียรติยศอันล้ำค่าซึ่งมันเหนือกว่ารางวัลเหรียญทองโอลิมปิกในครั้งนั้นเขาได้รับการชื่นชมยกย่องอย่างมากมายซึ่งถ้าเขาทำร้ายคู่ต่อสู้ในจุดอ่อนนั้นแล้วเขาคว้ารางวัลเหรียญทองมาได้ถามว่าจะมีใครสักคนเข้ารับอิสลามไหมมันกลับเป็นคำโจทย์ถามว่าคุณทำร้ายคู่ต่อสู้จนกระทั่งบาดเจ็บก็ได้เห็นคำตอบไหมนี่เรื่องใกล้ตัวครับผมยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวผู้หญิงคนหนึ่งทำงานในร้านอาหารเป็นชาวพม่าหญิงสาวชาวพม่า
ทำงานอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งร่วมกับเพื่อนชายในที่ทำงานเดียวกันในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยนี่คือเรื่องของผู้หญิงพม่า กับผู้ชายคนไทยในแต่ละวันเนี่ยผู้หญิงพม่า คนนี้จะได้ยินคำพูดว่าอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อยู่อย่างเงี้ยในเวลานั้นในเวลานี้เดี๋ยวก็อัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวก็อินชาอัลลอฮ์จนกระทั่งเธอแปลกใจสงสัยเข้าไปถามเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายว่าไอ้คำสองคำเนี่ยมันแปลว่าอะไรพอเขาได้รับคำอธิบายว่าคำนี้แปลว่าอย่างนี้คำนี้แปลว่าอย่างนี้พี่น้องเชื่อไหมว่าผู้หญิงพม่าคนนี้เข้ารับอิสลามด้วยกับคำสองคำนี้ผู้ชายทำงานอยู่ในร้านอาหารไม่ได้เป็นโต๊ะครูแต่สามารถที่จะพาคนเข้ารับอิสลามได้จำเป็นไหมที่เราต้องเป็นโต๊ะครูถึงจะทำหน้าที่ไม่จำเป็นคำสองคำนี้คือคำแห่งอิสลามแล้วเรานำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันจนกระทั่งคนต่างศาสนาได้ยินแล้วสอบถามจนเข้าใจอย่างถ่องแท้เธอเข้ารับอิสลามด้วยกับเหตุจูงใจด้วยกับคำสองคำนี้อีกตัวอย่างหนึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นชาวอีสานจังหวัดน่าจะอุดรผมคุยกับเธอด้วยตัวเองเธอมีเพื่อนทำงานอยู่ที่สงขลาเป็นชาวอีสานด้วยกันไปทำงานอยู่ที่สงขลาด้วยกันจนกระทั่งมีข่าวดีว่าร้านสเต็กบางพรต้องการพนักงานบางพรส่งค่าเดินทางไปให้แล้วให้เขามาทำงานที่ร้านปรากฏว่าก่อนที่จะเข้าไปทำงานที่ร้านเนี่ยมันเป็นเส้นทางในวันเวลาที่ทางค่ายลองใช้ชีวิตแบบอิสลามเขาเปิดค่ายก็เลยขออนุญาตจากบังพอว่ายังไม่เข้าร้านยังไม่ทำงานนะขอไปเข้าค่ายก่อนพี่น้องมุสลิมครับภูมิใจกับประเด็นที่ผมกำลังจะนำเสนอไปเข้าค่ายสาวอุดรน่ะใครจะให้เครดิตแต่พี่น้องฟังคำตอบจากเธอว่าเธอเข้ารับอิสลามในวันที่เธอเข้าไปอยู่ในค่ายเธอไปเห็นพี่น้องมุสลิมะแต่งกายแบบนี้ทั้งคุมหน้าทั้งไม่คุมหน้าแต่งกายแบบนี้ในขณะที่ตัวเธอเองแต่งกายแบบเปิดเผยสาวอุดรเข้าไปในค่ายเห็นผู้หญิงแต่งกายแบบนี้เธอเข้ารับอิสลามผมถามกับเธอตัวเธอเองว่าทำไมเธอถึงเข้ารับอิสลามเธอบอกว่าชอบตรงที่อิสลามให้เกียรติต่อสตรีเธอไม่ได้พอใจไม่ได้ภูมิใจว่าแต่งตัวแบบเธอถึงจะเป็นการให้เกียรติแต่เธอบอกว่าแต่งกายแบบนี้อิสลามไม่เกียรติต่อสตรีเป็นคำพูดของใครสาวดอนใครจะให้เครดิตแต่เธอมีเครดิตแล้วเธอมีเครดิตแล้วในวันนี้เธอพอใจที่เห็นอิสลามให้เกียรติต่อสตรีทำดุลีแล้วภูมิใจไหมภูมิใจไหมอีกคนหนึ่งผู้หญิงวัย65น่ะมันเป็นโค้งสุดท้ายของชีวิตแล้วผมได้รับการติดต่อโทรศัพท์จากพี่น้องคนหนึ่งทำงานอยู่การไฟฟ้าเขาประจำอยู่ที่หนองจอกบินบุรีเนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยแต่วันนั้นเขาไปตรวจงานที่พระประแดงโทรศัพท์มาหาผมว่าจะพาผู้หญิงคนหนึ่งมาเข้ารับอิสลามผมบอกย่านนี้ตรงนี้ก็มีไปแวะไปตรงไหนมัสยิดไหนก็ได้เขาบอกเขาต้องการให้ผมเนี่ยปลุกจิตวิญญาณให้กับผู้หญิงคนนี้วัย65ปีขับรถจากพระประแดงไปรับผู้หญิงคนนี้ที่หนองจอกแล้วมาหาผมที่ร้านสเต็กบางพรวัย65ปีครับผมถามนางว่าทำไมถึงเข้ารับอิสลามพี่น้องฟังคำตอบวัย65ปีแล้วปรากฏว่าเธอมีญาติที่เป็นมุสลิมแล้วเธอเห็นวิถีชีวิตประจำวันของคนมุสลิมเนี่ยมีความสงบมีความร่มเย็นเธอบอกเธออยากจะมีความสุขแบบคนมุสลิม
เรื่องที่ผมเล่าเกินกว่าที่เราจะทำได้ไหมไม่ยากเลยพี่น้องครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นครูบาอาจารย์ไม่จำเป็นต้องเป็นท่อครูทำหน้าที่ได้ทุกวินาทีของชีวิตเธออยากจะมีความสงบสุขในชีวิตประจำวันเหมือนกับคนมุสลิมเธอเข้ารับจำในวัย65ปีเหตุผลง่ายๆเห็นไหมแล้วอีกคนหนึ่งครับมาเข้าค่ายของผมค่ายเรียนรู้วิธีชีวิตประจำครั้งที่ผ่านมาเนี่ยวันที่มาเข้าค่ายเนี่ยเป็นคริสเตียนวันที่มาเข้าค่ายมาในฐานะของคนที่เป็นคริสเตียนพ่อเป็นนายทหารแม่รับราชการเข้าค่ายไปได้วันครึ่งแค่วันครึ่งเปลี่ยนจากคริสเตียนมาเป็นอิสลามเปลี่ยนจากคริสเตียนมาสู่อิสลามถามเขาว่าทำไมถึงเปลี่ยนเขาบอกว่าตอนแรกเขาเกลียดอิสลามเพราะมีคนบอกให้เขาเกลียดแต่ตอนหลังที่เข้ารับอิสลามเพราะเขาได้เรียนรู้กับด้วยกับตัวของเขาเองที่เขาเกลียดอิสลามที่บอกว่ามีคนบอกให้เขาเกลียดนี่คือสื่อที่โจมตีอิสลามมาโดยตลอดและเขาเป็นคริสเตียนเขาก็ฟังแต่สื่อตะวันตกเขาก็เกลียดอิสลามแต่พอเขาเข้ามาอยู่ในค่ายเขาเรียนรู้อิสลามด้วยกับตัวของเขาเองเขาเข้ารับอิสลามเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีคนที่เกลียดอิสลามเยอะแยะกลับไปสู่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าโลกวันนี้มีมุสลิมผมตีตัวเลขกลมๆนะ 2,000 ล้านคนจริงๆมันอาจจะเกือบ 2,000 ล้านคนมากไหมโหคนจำนวน 2,000 ล้านคนนี่มันไม่น้อยเลยทีเดียวโคตรภูมิใจเลยโหมุสลิม 2,000 ล้านคนโคตรภูมิใจเลยแต่พอไปดูจำนวนประชากรบนโลกใบนี้ประมาณ 7,000 ล้านคนเป็นมุสลิม 2,000 ล้านอีก 5,000 ล้านใช่ไหมไม่ใช่อีก 5,000 ล้านนี่ไม่ใช่มุสลิมเพราะฉะนั้นนี่โลกมันเอียงไปทางฝั่งที่ไม่ใช่อิสลามโลกมันเอียงไปทางฝั่งที่ไม่ใช่อิสลามจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำหน้าที่ลดจำนวนคน 5,000 ล้านแล้วไปเพิ่มจำนวนคน 2,000 ล้านให้เป็น 2,001 2,002 ให้เหลือ 4,009 4,008 นี่คือหน้าที่ของเราแล้ววันนี้เราได้ทำหน้าที่แล้วหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นมุอัลลัฟนั่นคือจำนวนคนจาก 2,000 เพิ่มเป็น 2,001 2,002แล้วลดคนจากจำนวน 5,000 ให้มันเหลือลดลงนี่คือหน้าที่ของเราไม่เช่นนั้นแล้วโลกมันจะเอียงไปในฝั่งที่มันไม่ใช่อิสลามแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อโลกเนี่ยไม่ปฏิบัติต่ออิสลามอะไรจะเกิดขึ้นก็คือโลกที่มันทำร้ายแล้วก็ทำลายอิสลามแล้วเราจะทนให้เห็นอยู่ในสภาพนั้นหรือพี่น้องมีคำพูดของคนคนหนึ่งฟังแล้วพี่น้องสะท้อนกับหัวใจของตัวเองว่ารู้สึกยังไงเขาบอกว่าเขาเสียดายเขาเสียดายที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เขาเกิดมาเป็นมุสลิมตั้งแต่ตอนแรกนี่คือคนที่เข้ารับอิสลามด้วยหัวใจศรัทธาบอกว่าเขาเสียดายที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เขาเป็นมุสลิมตั้งแต่ตอนแรกเขาเห็นถึงคุณค่าในอิสลามและเสียดายแต่จริงๆไม่เป็นเรื่องที่จะมาตอบพ้อต่อว่าเพราะวันนี้เขาต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วที่เขาได้เข้าสู่ประตูอิสลามและอัลเลาะห์ได้ให้เขาเป็นศูนย์จากความชั่วจากความผิดของเขาที่ผ่านพ้นมาขอบคุณต่ออัลเลาะห์แต่ว่าคำพูดนี้มันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราเป็นมุสลิมมากี่ปีเคยนึกเสียดายกับวิถีชีวิตของตัวเราเองเหมือนกับที่เขาเสียดายบ้างไหมเพราะฉะนั้นที่นั้นครับจากนี้ไปคำพูดที่บอกว่าคำพูดนี้พี่น้องครับเจ็บมากสมัยผมทำการวิสงทางธรรมสมัยยุคแรกๆเนี่ยคำพูดเนี่ยผมได้ยินมาเริ่ม40ปีที่มีคริสเตียนคนหนึ่งครับเขาพูดบอกว่าเขาโชคดีที่เขาเจออิสลามก่อนที่จะเจอมุสลิมเจ็บไหมเขาโชคดีที่เขาเจออิสลามก่อนที่จะเจอมุสลิมแล้วถ้าเป็นมุสลิมแบบไหนที่ทำให้เขาเสียความรู้สึก
แล้วผมสัมภาษณ์คนหนึ่งครับเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่มัธยมถ้าบอกว่าลุงเขาเนี่ยเป็นใครเนี่ยนักร้องชื่อดังในอดีตเนี่ยพี่น้องรู้จักหมดถ้าย้อนยุคไปประมาณสัก30ปีที่แล้วเขาเป็นคริสเตียนตอนอยู่มัธยมแต่เขามาเข้ารับอิสลามตอนที่เขาเป็นหญิงสาวเขาใช้คำพูดว่ายังไงรู้ไหมตอนที่เขาเป็นคริสเตียนเขาบอกว่าเขาอยู่ในเส้นทางที่เที่ยงตรงแล้วแต่ตอนที่เขามาเจออิสลามเขาบอกนี่คือเส้นทางที่ตรงกว่านี่คือเส้นทางที่ตรงกว่าขอบคุณนะล้อครับที่เรามีคนแบบนี้เพิ่มเข้ามาในศาสนาของพระองค์แล้วเราเป็นคนที่อยู่ในศาสนาของพระองค์กี่ปีแล้ววันนี้เราได้ทำอะไรบ้างที่จะให้ภาพของคำที่บอกว่าโชคดีที่เขาเจออิสลามก่อนที่จะเจอมุสลิมให้คำนี้มันถูกทำลายลงไปพี่น้องฟังคำพูดของท่านฮัมดูลอันกอซอดครับท่านพูดไว้ให้เราได้คิดจากนาทีนี้จนกระทั่งถึงวันตายของเราท่านบอกว่าท่านถูกถามว่าทำไมคำพูดของบรรดาสลัฟเนี่ยคนยุค300ปีแรกที่เป็นยุคที่ดีที่สุดเนี่ยทำไมคำพูดของบรรดาสลัฟจึงมีคุณค่าและมีประโยชน์มากกว่าคำพูดของพวกเราวันนี้จะพูดอะไรพูดกับใครพูดเรื่องอะไรแต่ท่านถูกถามว่าทำไมคำพูดของบรรดาชาวสลัฟเนี่ยจึงเป็นคำพูดที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากกว่าคำพูดของพวกเราพี่น้องฟังคำตอบครับท่านฮัมดูลอันกอซอดตอบบอกว่าคำพูดของบรรดาสลัฟเนี่ยเขาพูดเพื่อให้อิสลามนั้นสูงส่งพูดเพื่อให้อิสลามนั้นสูงส่งและมีอิทธิพลต่อมนุษย์เหนือสิ่งอื่นใดพูดให้อิสลามพูดเพื่ออัลลอฮ์พูดเพื่ออิสลามให้อิสลามสูงส่งและมีอิทธิพลเหนือสิ่งอื่นใดและเพื่อให้ได้รับความโปรดปรานจากพระผู้ทรงเมตตานี่คือหน้าที่ที่เราต้องพูดจาแบบนี้ประกาศสัจธรรมอิสลามบนโลกใบนี้เพื่อให้อิสลามนั้นสูงส่งเพื่อให้ได้รับความเมตตาจากพระผู้ทรงเมตตาแล้วท่านตอบอีกประโยคนึงบอกว่าแต่ว่าพวกเรานั้นน่ะพูดเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นและเพื่อแสวงหาชีวิตในโลกนี้และความพึงพอใจจากสิ่งที่ถูกสร้างด้วยกันเห็นไหมว่ามันตรงกันข้ามเลยมันตรงกันข้ามเลยคนยุคก่อนเขาพูดเพื่ออิสลามแต่คนยุคเราคนสมัยเราเนี่ยพูดเพื่อตัวเองให้ตัวเองดูดีเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเอามาฝากกับท่านพี่น้องอัลลอฮ์บอกยังไงครับอัลลอฮ์บอกว่ามันอะห์ซานุกาวลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าและผู้ใดเล่าที่ประเสริฐสุดในคำพูดยิ่งไปกว่าผู้เชิญชวนผู้คนสู่อัลลอฮ์จะมีคำพูดใดครับที่มันประเสริฐสุดไปกว่าคำพูดของคนที่เชิญชวนผู้คนสู่อัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ผมนำเอามาฝากกับท่านพี่น้องและพี่น้องครับด้วยกับอายะห์นี้พี่น้องคิดหรือครับว่าจะไม่มีใครตอบสนองอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ได้เรียกร้องเชิญชวนให้เราทำหน้าที่ด้วยการเชิญชวนคนไปสู่อิสลามแล้วปรากฏว่ามีอยู่คนครับเป็นอาหรับเบดูอินชื่อว่ารอบะอีบินอามิดจำชื่อเขาไว้ครับเป็นอาหรับที่ท่องไปตามทะเลทรายไม่ได้มีเครดิตอะไรเลยแต่พี่น้องรู้ไหมว่าอาดับคนนี้ไปยืนพูดต่อหน้ารุสตัมรุสตัมคือขุนพลกองทัพแห่งเปอร์เซียอาดับเบดูอินอาดับทะเลทรายไปพูดต่อหน้าขุนพลกองทัพแห่งเปอร์เซียด้วยกับคำพูดที่บอกว่าเราเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ส่งมาเพื่อให้เรานำมนุษยชาติออกจากการกราบไหว้มนุษย์ด้วยกันไปสู่การเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เพียงผู้เดียวอาหรับเบดูอินกล้าที่จะประกาศต่อหน้าทหารผู้ยิ่งใหญ่แห่งกองทัพเปอร์เซียว่าเราคือกลุ่มชนที่อัลเลาะห์ส่งมาเพื่อให้เรานำมนุษยชาติออกจากการกราบไหว้มนุษย์ด้วยกันไปสู่การเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เพียงผู้เดียวกล้าไหมที่เราจะพูดคำนี้
ต่อหน้าสังคมของคนบนหน้าแผ่นดินนี้และดอบบี้พูดต่ออีกประโยคนึงบอกว่าและเพื่อให้เรานำมนุษยชาติออกจากความคับแคบของโลกนี้ไปสู่ความกว้างขวางของมันและเพื่อให้เรานำมนุษยชาติออกจากการกดขี่ของศาสนาต่างๆไปสู่ความยุติธรรมแห่งระบบอิสลามพอกันทีกับการถูกกดขี่ข่มเหงเราจะสู้แบบไหนครับยกเครื่องบินไปต่อกรไปรบกับเขาเถอะครับพี่น้องมันน่าประหลาดไหมบนโลกใบนี้ไปดูครับแต่ละประเทศนี่มีสถานทูตในการติดต่อสัมพันธไมตรีเจรจาผ่านสถานทูตเพื่อให้โลกนี้มันอยู่ร่วมกันด้วยดีแต่น่าประหลาดโลกนี้ยังมีคนผลิตอาวุธเป็นสินค้าส่งออกแล้วจะมีสถานทูตไปไว้เพื่ออะไรแล้วใครที่ผลิตอาวุธเป็นสินค้าส่งออกอันตรพาลโลกหรือตำรวจโลกแผ่นดินที่ถูกถล่มทุกวันนี้อาวุธของใครเพื่อที่จะโชว์แสงยานุภาพว่าอาวุธของข้ารุ่นนี้ผลิตออกมาใหม่เราก็ไปสั่งสมซื้ออาวุธมาสะสมไว้สะสมไว้สะสมไว้ตกเป็นเหยื่อของคนเถื่อนคนถอยและถามว่ารบกี่ครั้งที่เราจะชนะเพราะอาวุธที่เขาผลิตมาเนี่ยมันต้องด้อยกว่าที่เขามีอยู่เขาขายเราในนิ้วก้อยแต่เขาไม่อยู่คืนนิ้วโป้งจะรบกี่ครั้งถึงจะชนะเพราะฉะนั้นไม่ได้รบด้วยอาวุธที่จะชนะเขามันต้องรบด้วยกับศรัทธาเรามีพระเจ้าเหนืออื่นใดทั้งสิ้นแล้วไม่มีใครที่จะเหนือกว่าเราทำหน้าที่สิครับเหมือนกับอากาเบดูอินคนนี้กล้าที่จะประกาศตัวเองต่อหน้าขุนพลกองทัพไม่ได้หวาดกลัวแม้แต่เพียงนิดเดียวคน20คนสามารถชนะคน200คนได้คน100คนสามารถที่ชนะคน 1,000 ได้นี่คืออัลกุรอานที่อัลเลาะห์บอกไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพิ่มคนจาก 2,000 คนเป็น 2,001 2,002 ลดคนจาก 5,000 ลงเหลือ 4,009 4,008 ทำหน้าที่ตรงนี้ให้สุดความสามารถที่เรามีลมหายใจอยู่ด้วยกับการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่ให้เราได้เกิดมาเป็นบ่าวผู้ศรัทธามั่นต่อพระองค์และขอให้เราอยู่จนกระทั่งจบชีวิตลงในฐานะของความเป็นบ่าวผู้ศรัทธาที่จะทำหน้าที่ประกาศสัจธรรมอิสลามบนหน้าแผ่นดินนี้อย่างสมศักดิ์ศรีครับฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยกับความรักความปรารถนาดีคืออิสลามเนี่ยคือความสวยงามทุกอย่างจดไม่มีอะไรที่จะสวยงามเกินกว่าอิสลามแล้วแต่มุสลิมคือความบกเขาพบถูกต้องคือในตัวมุสลิมมันมีความบกพร่องมันมีความผิดพลาดจนกระทั่งเอามาเป็นแบบอย่างไม่ได้แต่เขาไปเจอบทบัญญัติคำสอนอันสวยงามของอิสลามเขาจึงศรัทธาแต่ถ้าให้เขามาเอาตัวอย่างจากคนในมุสลิมที่เขาเห็นเขาจะไม่ศรัทธาเลยนะอ่ะครับพี่น้องครับก็ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีที่เอาข้อคิดดีๆที่ผมได้รับมาเอามาฝากต่อพี่น้องตรงนี้ด้วยกับการทำหน้าที่ผมได้ทำหน้าที่ก็ขอให้พี่น้องได้ทำหน้าที่กันต่อไปด้วยกับความรักความปรารถนาดีที่เรารักและห่วงใยที่เราพึงที่จะมีให้ต่อกันจากโลกนี้สู่โลกหน้าครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิฮิอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน